องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการแปรรูปการศึกษาโดยปฏิรูปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตราที่54มีวัตถุประสงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนและมีการบริหารงานที่เป็นอิสระกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศจึงมีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้โอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งในการพัฒนาประเทศในปีการศึกษา2563วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับการจัดสรรทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศในสาขาวิชาการบัญชีซึ่งมีนักเรียนในอำเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยมีผู้เข้าเรียนในสาขาบัญชีจำนวน53คนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอริตาเทพอารันเป็นนักศึกษาทุนกสศสาขาการบัญชีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะค่ะถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่ดิฉันจะได้มารับทุนของวิทยาลัยนี้นะคะดิฉันก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะที่มีความฝันเหมือนคนอื่นๆทั่วไปค่ะซึ่งความใฝ่ฝันที่ดิฉันอยากจะเป็นนั่นก็คือการที่ดิฉันได้เป็นตำรวจค่ะแต่ด้วยที่ว่าฐานะในครอบครัวของดิฉันนะคะไม่สามารถที่จะส่งดิฉันไปเรียนต่อในวิทยาลัยได้พอมาวันหนึ่งนะคะมีทั้งอาจารย์นะคะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะไปแนะแนวไปบอกว่าที่วิทยาลัยเขาเปิดรับสมัครสาขาการบัญชีซึ่งมีทุนให้ด้วยค่ะซึ่งตอนนั้นดิฉันรู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดไหมคะก็เลยแบบส่งแล้วก็ดูรายละเอียดของโครงการที่เขารับค่ะปรากฏว่าดิฉันได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับทุนของวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะมันส่งผลดีต่อตัวดิฉันค่ะเพราะว่าภาระที่ว่าเหมือนค่าเทอมนี้ค่ะก็คือไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็เงินทุนที่เขาให้มาค่ะดิฉันสามารถแบบใช้จ่ายในการศึกษาไม่ว่าจะซื้อแบบอุปกรณ์การเรียนหรือว่าค่าเดินทางในการมาเรียนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เปิดโอกาสให้ทุนรวมถึงดิฉันแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อโอมิเครซงดอนิเป็นมารดาของอาริตาถูกนะก็แม่เอามาใช้ด้วยก็ลูกใช้ด้วยวันดีก็ได้แม่มาใช้ก็ไว้ซ่อมแซงห้องน้ำด้วยเพราะว่าห้องน้ำเสียแล้วก็ห้องนอนเยอะด้วยนะเพราะว่าห้องนอนก็ไม่ค่อยดีก็ซ่อมแซงแม่ก็ดีใจมากที่ได้ทุนนี้มาเพราะว่าทุนนี้ได้ช่วยกับแม่ด้วยครอบครัวเราอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้เรียนที่นี่การให้โอกาสทางการศึกษาเป็นการพัฒนาคนพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสให้มีการศึกษาที่สูงสุดเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดและประเทศให้มั่นคงต่อไป